เช้าตื่นมาแล้วมีผมร่วงอยู่ที่หมอนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนสาเหตุหนึ่งก็คือจากการที่มีแบคทีเรียเกิดขึ้นจากในตัวหมอนนั่นเองที่กำลังจะบุกเข้าผิวหนังเราอืมโอเคเราไม่เคยนึกเรื่องนี้มาเราจะแก้ไขปัญหาพวกนี้ได้อย่างไรก็ซักบ่อยๆตัวหมอนนี่นะหมอนก็โยนเข้าเครื่องซักเดี๋ยวนี้ก็มีเส้นใยพิเศษซักได้แต่กว่าจะแห้งหรือว่าอันนั้นคุณอาจจะต้องมีหมอนหลายใบหน่อยนะฮะต้องซักบ่อยหน่อยแต่ในความเป็นจริงแล้วผมไม่รู้ว่าทำได้หรือเปล่าการซักหมอนแล้วแทบจะไม่เคยมีมันเหมือนมันก็พอๆกับซักฟูกอ่ะใครซักอ่ะไม่มีใช่ไหมฮะใช่คือไม่รู้จะซักยังไงไงเห็นบอกว่ายังมีอีกหนึ่งวิธีที่สามารถที่จะป้องกันแบคทีเรียทั้งหลายได้ถึงโอ้โห 99.9999% เลยนะครับอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นนวัตกรรมที่เราจะเอานาโนเทคโนโลยีมาผสมผสานกับเท็กซ์ไทล์เทคโนโลยีนะครับโดยการนำนาโนซิงค์มาผสมอยู่ในเนื้อโพลิเมอร์ในเนื้อเส้นใยนะถ้านึกถึงขนมจีนนะเวลาเราเอาแป้งกับน้ำผสมกันแล้วก็กวนหมักแล้วก็ฉีดมาเป็นเส้นใช่ไหมน้ำกับแป้งก็อยู่รวมกันนะตัวนวัตกรรมของเราเนี่ยเราเอานาโนซิงค์มาล้อมละลายอยู่ในเนื้อโพลีเอสเตอร์ที่อุณหภูมิ290องศา wow. นะจนมันเข้ากันดีแล้วก็ฉีดมาเป็นเส้นใยเล็กๆบางๆที่มองไม่เห็นเนี่ยนะฮนะเป็นเส้นใยซึ่งในทุกๆเส้นใยเนี่ยก็จะมีอนุภาคนาโนซิงค์อยู่ทีนี้คำว่าอนุภาคนาโนซิงค์เนี่ยต้องอยู่ในระดับที่เป็นนาโนจริงๆที่ตามนาโนคือเล็กมากที่เป็นนาโนเทคโนโลยีเขาบอกว่าโลหะที่มีขนาดน้อยกว่า100นาโนเมตรจะปล่อยพลังงานออกมานะครับซึ่งอันเนี้ย1นาโนเมตรคือเท่าไหร่ก็คือ1เมตรประมาณนี้แบ่งเป็นพันล้านส่วน1ส่วนเรียก1นาโนเมตรพันล้านไม่ใช่แค่ล้านพันล้านพันล้านเราเรียก1นาโนเมตรตอนเนี้ยเราเอาเส้นเอานาโนซิงค์ขนาดไม่เกิน100นาโนเมตรล้อมละลายอยู่เนื้อเส้นใยก็จากเส้นใยตัวนี้นะนึกถึงเส้นใยนะครับเส้นใยเหมือนเส้นสำลีเอามาปั่นเป็นเกลียวกลายเป็นเส้นได้จากเส้นได้เอามาถักทอเป็นผืนผ้าผืนผ้าแล้วจากผืนผ้าตัวนี้ใส่การโครงสร้างลายให้มันนุ่มให้มันมีกี่ชั้นออกมาแล้วก็มาปกป้องหมอนครับในรูปนี่ครับไวร์ลาแบกครับก็คือปอกหมอนที่มีนวัตกรรมนาโนซิงค์อยู่ข้างในอยู่ในเนื้อเส้นใยครับนะครับอยู่ในเนื้อเส้นใยซึ่งแบบสอดประสานกันล้อมละลายอยู่ข้างในที่อุณหภูมิ280องศาเพราะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะหลุดลอกไปไหนนะครับไม่ว่าคุณจะซักกี่ครั้งจะใช้สารฟอกขาวอะไรครับเจ้านาโนซิงค์นี้ก็ยังคงอยู่ในเนื้อเส้นใยนะครับอยู่ในเส้นใยนะครับจับดูได้นุ่มมากนะครับเหลือเชื่อมากว่าสารนาโนซิงค์ซิงค์ก็คือสังกะสีใช่ไหมฮะใช่ครับสังกะสีถ้าเป็นแผ่นใหญ่ๆนั้นยังไงฮะไม่มีการปล่อยพลังงานถูกต้องต้องอยู่ในระดับนาโนเมตรเล็กมากๆอยู่ในนี้ในนี้จะปล่อยพลังงานออกมาตลอดเวลาตลอดเวลานะครับพลังงานที่ออกมาเนี่ยอยู่ในระดับ20ไมโครแอมแปร์ก็เรียกว่าเป็นพลังงานที่วัดได้นะครับเจ้าพลังงานตัวเนี้ยจะทำหน้าที่มาเปลี่ยนความชื้นให้กลายเป็นไฮโดรเจนปรอกไซด์ความชื้นคือ H2O คือน้ำเนี่ยแหละคือน้ำนั่นแหละนะครับเป็นถูกพลังงานเนี่ยไปดึงให้ออกซิเจน O2 นะครับกับ H2O กลายเป็น H2O2 ก็คือไฮโดรเจนปรอกไซด์ไฮโดรเจนปรอกไซด์ครับเส้นใยนะครับซึ่งเจ้านาโนซิงค์ที่อยู่ในเส้นใยตัวเนี้ยแต่ว่าซักกี่ครั้งก็ไม่หลุดลอกแล้วไม่ใช่การเคลือบต้องยืนยันนะเพราะเราจะเห็นทุกอย่างว่ามีเป็นเคลือบนาโนนู่นนาโนนี่นะครับพวกนั้นมีการหลุดลอกได้แต่อันนี้ไม่มีการหลุดลอกเพราะมันอยู่ในเนื้อเส้นใยเยอะเลยนะครับแล้วก็ด้วยโครงสร้างการออกแบบทางด้านดีไซน์ด้านสิ่งทอนะครับทำให้มันนุ่มเนียนน่าใช้จะซักยังไงก็ยังคงสภาพเหมือนเดิมนี่คือผ้าคลุมหมอนนะครับเนี่ยเราคลุมไปบนหมอนแบบนี้เราก็นอนอยู่บนนี้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นการยับยั้งการแบ่งตัวของแบคทีเรียได้ไปจากดีเลยทำให้เราปลอดภัยนะครับอ๋ออีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะเรียนแจ้งก็คือตัวเส้นใยเราเคยมาทดสอบการป้องกันไวรัส
อินฟลูเอนซ่าเชื้อไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ใช่ครับผมซึ่งเชื้อไข้หวัดใหญ่นี่ก็เกี่ยวข้องกับระบบการหายใจเนี่ยครับโอ้แน่นอนก็ไข้หวัดใหญ่อินฟลูเอนซ่านะฮะก็คือไข้หวัดใหญ่ตอนนี้มันสองสายพันธุ์กำลังระบาดกันอยู่นั่นแหละฮะโอ้ก็สามารถยับยั้งหยุดฮะตัวไข้หวัดใหญ่ได้ด้วยใช่ครับผมสุดยอดครับก็นำผ้านี้ไปทดสอบนะครับที่ห้องแลบของวิศวกรรมชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลมีผลการทดสอบชัดเจนนะครับว่าผ่านมาตรฐาน ISO 10993นะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นมาตรฐานความปลอดภัยต่อเซลล์มนุษย์นะผ่านการทดสอบว่าซักไปแล้ว150ครั้งแล้วก็ไปหลอมละลายดูนับจำนวนว่านาโนซิงยังอยู่ไหมต้องหลอมละลายที่280องศาดูว่าจำนวนนาโนซิงที่เราใส่ลงไปตอนเส้นใยเนี่ยยังอยู่ครบไหมก็ว่าอยู่ครบยังอยู่ครบสมบูรณ์ตามที่เราใส่เข้าไปโอ้โหอันนี้ก็คือมันต้องเป็นนาโนถ้าไม่เป็นนาโนก็ไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่นะเรียนให้ทราบอันนี้นะครับผมใช้มา2เดือนแล้วนะผมเป็นภูมิแพ้อย่างที่อาจารย์พูดมาตั้งแต่ต้นในช่วง2เดือนที่ผ่านมามันหายไปไหนก็ไม่รู้หยุดลงฮะอันนี้เป็นความจริงคือว่าเอ้ยเหมือนว่าโรคภูมิแพ้ของเราดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอันนี้มีผลการรับรองที่วิศวกรรมชีวการแพทย์พิสูจน์เรียบร้อยแล้วโอเคผ่านมาตรฐานนี้นะครับเรียบร้อยปลอดภัยได้ครับดีใจมากเลยที่ผมได้ใช้มา2เดือนที่ผ่านมาพอพูดถึงตรงนี้ท่านผู้ชมคงจะสนใจอยากได้ใช่ไหมฮะเรามีโปรโมชั่นพิเศษดีๆสำหรับแฟนตี10 Day Online Special โดยเฉพาะนะครับปกติใน varabag.com เข้าไปเสิร์ชดูได้เลยนะครับราคาอยู่ที่ 4,950 บาทโปรโมชั่นพิเศษเหลือแค่ 2,990 บาทเท่านั้นเองไม่แค่นั้นครับแถมให้อีก1กล่องเป็น2กล่องในราคา 2,990 ครับถ้าสนใจลงทะเบียนรับสิทธิ์หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยฮะกดไปที่ดอกจัน764ดอกจัน002สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกฮะเสร็จแล้วก็รอรับสายอัตโนมัติจากผมนะครับซึ่งก็หลังจากได้ยินเสียงของผมแล้วนะฮะก็แจ้งชื่อที่อยู่ในการจัดส่งได้เลยนะครับโดยไม่ต้องโอนเงินรอรับของแล้วก็จ่ายเงินปลายทางได้ทันทีครับย้ำอีกครั้งนะฮะสิทธิพิเศษสำหรับตี10 Day Online Special เท่านั้นนะฮะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดไปที่ดอกจัน764ดอกจัน002สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกฮะแล้วก็รอรับสายระบบอัตโนมัติซึ่งก็จะเป็นเสียงของผมเองนะฮะหลังจากได้ยินเสียงสัญญาณแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่ในการจัดส่งไม่ต้องโอนเงินนะฮะรอรับของแล้วก็จ่ายเงินปลายทางครับหรือถ้าสนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็แอดไปที่ LINE นะฮะ @virabag10 ฮะนี่แหละฮะคือรายละเอียดง่ายๆเท่านั้นเองลดแลกแจกแถมจริงๆตรงนี้ถูกมากๆของดีจริงฮะผมใช้มาแล้วฮะด้วยตัวเองแล้วก็ได้ผลชัดมาก